ไม่รู้พูดอะไรอ่ะแต่ทำปากเหมือนจะพูดว่าปิงป่องช้าปิงป่องช้าช้าปิงป่องช้าปิงป่องช้าแน่นอนรับรองได้น่าจะพูดประมาณนี้แหละรองได้ก่อนตายแม่มันต้องเล่นปิงป่องช้าแน่นอนเกลียดตอนจบอ่ะหนังรีวิวอันนี้เป็นโคตรสปอยแล้วนะใครยังไม่ได้ดูหลบไปแต่ถ้าใครชอบดูสปอยโดยที่ยังไม่ดูหนังก็อย่าปิดเดี๋ยวตบเลยวันนี้จะมาโคตรสปอยเรื่อง The Prodigy เด็กจองเวรในเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนไงแล้วเด็กกันแย่งกันทำเวรวันจันทร์พอหยุดเสาร์อาทิตย์ขยะยังไม่ทันเยอะนะเด็กก็แย่งกันจองเวรวันจันทร์กูไม่เอาวันศุกร์จองเวรวันจันทร์ไงได้ทำความสะอาดไม่เยอะนี่กำกับคือนิโคลัสแมคคาทีนะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากับผลงานเขาเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตาเจฟบัตเลอร์คนที่เขียนบทเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะมีผลงานอีกก็คือเพทเซมิทารีที่เป็นออริจินัลสตอรี่ของซีเฟนคิงอ่ะเดี๋ยวอธิบายคำว่าสกรีนเพลย์หน่อยสกรีนเพลย์คือคนที่เขียนบทภาพยนตร์สิ่งที่ต้องเขียนจะมีไดอะล็อกมีสถานการณ์ใช้สำหรับให้นักแสดงให้ทีมงานในกองถ่ายผู้กำกับทั้งหมดก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็สกรีนเพลย์เนี่ยก็จะไปทำงานเป็นอย่างอื่นอีกนั่นก็ลงลึกและขอไม่พูดแล้วกันประมาณนี้พูดถึงนิดหน่อยแทรกให้พอเป็นความรู้นิดหน่อยไม่ยากเกินมั้งนะอ่ะพูดถึง The Prodigy เริ่มต้นมาหนังให้คุณสตาร์ทกับอารมณ์ความรักของครอบครัวที่มายล์ไอเด็กจองเวรเนี่ยแม่งจะเกิดขึ้นมาเขาให้คุณเห็นก่อนเลยว่าไอคู่รักคู่เนี้ยแม่งมันรักกันขนาดไหนมันจู๋จี๋ดูดีแต่เรายังไม่ทันรำคาญนะปั๊บเดียวเท่านั้นเองพร้อมด้วยบรรยากาศเขาจะให้เราเห็นแหละหนังมันจะโทนหม่นๆ นะมันจะมีความฮอร์เรอร์เทเลอร์ในทางนี้นะพอหนังให้เราเก็ตแล้วว่าหนังจะมีแสงมีสีสันมีบรรยากาศประมาณนี้เด็กเกิดเลยเอาจริงๆนะเทเลอร์ของหนังเรื่องนี้ผมมองว่าเห็นเยอะไปมันจะมีฉากหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วไม่ควรเห็นเลยก็คือที่เป็นเด็กแม่งยืนอยู่ไกลๆเป็นทางหน้าห้องยืนอยู่ไกลๆในเทเลอร์แล้วเด็กคนนั้นน่ะยืนอยู่ตรงสุดทางอีกฝั่งนึงแล้วแม่เขาเรียกให้วิ่งมาหาแล้วพอวิ่งผ่านเงากลายเป็นผู้ใหญ่ซีนนั้นน่ะไม่ควรเห็นเลยเทเลอร์จริงมันมีความรุนแรงเยอะเลยที่แบบเอามาใช้ได้อะเพราะว่าไอ้ฉากที่วิ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นฉากที่เอาไว้เป็นหนึ่งฉากที่ไว้จัมป์สแกร์แล้วพอมันสปอยแล้วปั๊บเนี่ยเราเตรียมใจแล้วส่วนตัวแล้วอ่ะถ้าไม่เห็นในเทเลอร์แม่งจะทำให้คนดูช็อกปั๊บทำให้คนดูช็อกแล้วสตันไปได้หนังพอมาเริ่มเรื่องปั๊บเขาให้ประเด็นว่าไอเด็กคนเนี้ยฉลาดเกินเด็กแต่เอาจริงๆเราสงสัยและเรารู้อยู่แล้วแต่ต้นเรื่องอะตั้งแต่ต้นเรื่องมาว่าเฮ้ยมันมีฆาตกรสิงอยู่เพราะว่ามันจะมีเทเลอร์ให้เห็นมีอะไรให้เห็นมีเรื่องมีอะไรที่เขาแชร์กันอะบวกกับว่าหนังเขาก็ไม่ได้พยายามปิดนะหนังเขาก็พยายามมีเบาะแสเรื่อยๆถึงขั้นที่ว่าหนังแม่งเล่าให้ฟังเลยหมอยืนเล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยมีเด็กอินเดียอยู่คนหนึ่งที่มีการเขาใช้คำว่าระลึกชาติถูกวิญญาณของใครสักคนที่ตายแล้วยังค้างคาอะไรบางอย่างอะแล้วมันประจวบเหมาะกับเด็กอินเดียคนนั้นคลอดพอดีก็เลยทำให้วิญญาณตัวนั้นน่ะเข้ามาสิงร่างเด็กแล้วทำให้เด็กคนเนี้ยแม่งจำอดีตของตัวเองได้หมดแล้วเล่าถึงขนาดที่ว่าจะทำให้ผีตัวเนี้ยออกจากร่างเด็กคนนี้ไปก็คือให้ไปทำสิ่งที่ค้างคาให้รู้ล่วงซะก็ว่ากันไปใช่ป่ะเนี่ยหนังแม่งเล่าไทม์ไลน์ทั้งเรื่องและว่าเริ่มต้นยังไงแล้วจะขี้คายยังไงนึกภาพว่าหนังไม่ได้ต้องการให้มีความมิสซิลี่มากมายแค่ซีนเนี้ยแม่งเล่าทั้งเรื่องและแต่สำหรับผมแล้วอ่ะหนังมันสร้างบรรยากาศที่ทำให้เราอินไปได้ในระดับนึงอยู่พอเด็กคนเนี้ยมีความฉลาดเกินเด็กแม่แม่งก็พยายามหาดิหาโรงเรียนที่สำหรับเด็กพิเศษเลยนะ
เพราะว่าไอตัมมาร์สเนี่ยมีบุคลิกอย่างนึงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเลยตาแม่งจะสองสีดำข้างฟ้าข้างสวยดีสวยดีสวยดีหนังจะเริ่มมีความหยอดข้อสงสัยให้เราเรื่อยๆว่าไอตัมมาร์สเนี่ยมีบุคลิกแปลกๆมีการฝันละเมอในตอนฝันละเมอพูดถึงแบบใช้ภาษาโบราณสิ่งอย่างนึงที่ผมมองว่าเราติดตามไปได้เรื่อยๆคือติดตามว่าไอ้ตัวฆาตกรเนี่ยแม่งใครเป็นใครวะมาจากไหนแล้วมึงต้องการจะทำอะไรแต่ไม่นานนะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ด็อกเตอร์ต้องเรียกไอเด็กมาส์เนี่ยเข้าไปคุยเพื่อที่จะสะกดจิตแล้วพูดคุยกับคนที่อยู่ในร่างซีนเนี้ยเราก็จะได้เห็นเลยว่าตัวด็อกเตอร์เนี่ยพูดคุยกับตัวฆาตกรแล้วแม่งออกรถออกชาติตัวฆาตกรแม่งไอตัวฆาตกรอยู่ในเด็กอะแม่งขู่ด้วยแล้วใช้ถ้อยคำที่แบบนึกภาพว่าตอนเนี้ยนกเขามึงอยู่ในปากของมาร์สแบบพูดถึงความรุนแรงอะที่แม่งมึงจะทำกับไอตัวด็อกเตอร์คนนี้ได้อะเท่าที่ฆาตกรโรคจิตคนนึงจะคิดออกดูสิทุกคนจะเชื่อใครระหว่างเด็กผู้ใสซื่อบริสุทธิ์กับผู้ใหญ่อย่างมึงสิ่งที่มึงต้องทำคือมึงต้องบอกแม่ของมาร์สว่ามึงไม่รู้เรื่องมึงทำอะไรไม่ได้ได้ชื่อและภายในคืนถัดมาด็อกเตอร์แม่งโทรหาแม่มาเลยบ้านคุณอันตรายคุณนอนอยู่กับฆาตกรที่แม่งโกหกเก่งที่สุดในโลกคุณไม่สามารถเชื่ออะไรที่มาร์สพูดได้อีกต่อไปเอาง่ายๆคือมึงไม่มีทางแยกออกว่านั่นคือมาร์สหรือตัวฆาตกรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะทำต่อจากเนี้ยห้ามให้มาร์สรู้โดยเด็ดขาดและต้องจัดการเรื่องนี้โดยเร็วไอ้ทั้งครอบครัวเนี่ยทั้งแม่และพ่อมันน่ะก็พยายามปรึกษากันตัดสินใจเลยว่าจะเอามาร์สไปอยู่ในสถานที่หนึ่งจำกัดพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ทำอะไรต่อไปอ่ะแต่แม่งไม่ทันพาไปถึงที่ไอ้เหี้ยพ่อเป็นคนพาไปนะโดนแทงอ่ะสุดท้ายแม่งก็เกิดอุบัติเหตุแต่แม่งไอ้ตัวมาร์สไม่เป็นอะไรเว้ยแต่พ่อแม่งบาดเจ็บสาหัสเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไอ้มาร์สอ่ะแม่งตัดสายเบลของพ่อแล้วตั้งใจจงใจทำให้รถคว่ำเพื่อให้พ่อแม่งเจ็บหนักแล้วมันไม่เป็นไรเพราะมันเบลมันยังอยู่นี่พูดข้ามไปฉากนึงก่อนหน้านี้มันมีฉากฆาตกรรมหมาด้วยแต่เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญขนาดนั้นนะซีนเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราเห็นถึงความแปลกประหลาดและความรุนแรงที่เด็กคนเนี้ยทำขึ้นมาสังเกตนิดนึงฆ่าหมาแม่งตัดมือหมาด้วยมือขวาถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นมือขวาคาแรคเตอร์มันนะคือพอฆ่าปั๊บเนี่ยมันจะตัดมือขวาของเหยื่อทุกคนทิ้งหมดเลยแล้วเหยื่อของมันทุกคนเป็นผู้หญิงหมดหนังเรื่องนี้พยายามสร้างไอตัวฆาตกรกับเด็กมาส์เนี่ยให้เป็นเหมือนเจสันเฟดดี้กูเกอร์ชักกี้เหมือนหนังฆาตกรต่อเนื่องอะฟิลนั้นน่ะที่พูดเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนังแม่งจั่วโดยพยายามเหมือนแม่งคือถ้ามันเป็นไปได้กูพร้อมที่จะทำภาคต่อได้ทุกเมื่อถ้าแม่งมันเวิร์กกูก็ทำภาคต่อได้เลยขอแค่ผู้ใหญ่สั่งมาว่าเฮ้ยเดอะโพดิจี้คุณมันเวิร์กว่ะผมอยากให้คุณทำภาค2โอ้ยได้เลยครับผมปูไว้แล้วพอเดินทางมาถึงตรงเนี้ยทุกอย่างแม่งอับจนหนทางแล้วแม่แม่งตัดสินใจเลยพูดมาเลยว่ากูรู้แล้วว่ามึงอ่ะมาอยู่ในลูกกูเนี่ยมึงต้องการอะไรเดี๋ยวกูช่วยให้เป้าหมายมึงลุล่วงเองเป้าหมายมึงคืออะไรรู้ป่ะตอนที่มันตายอ่ะมันยังฆ่าเหยื่อรายนึงไม่สำเร็จเว้ยตัดมือแล้วนะแต่แม่งเหยื่อยังไม่ทันตายไอ้ตัวฆาตกรที่มาสิงมายเนี่ยเพื่อที่จะมาฆ่าเหยื่อคนนั้นแหละเอาเลยแม่แม่งก็พาไอ้มาวขึ้นรถแล้วบอกว่าแม่รู้แล้วว่าแม่จะจบเรื่องนี้ยังไงแต่ก่อนเดินทางอ่ะแม่ขอให้มาวกินยาแก้แพ้เพื่อจะได้หลับเพราะแม่มันก็ไม่ไว้ใจไงจากพ่อไงหนังมันก็ไม่ลืมนะเพราะแม่งถ้าไม่ให้กินยานอนหลับแล้วแม่แม่งขับรถไปกูก็จะงงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงนะแม่มันไม่ต้องให้กินยานอนหลับก็ได้ไหมได้เหมือนกันเรื่องก็สามารถปูได้เหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะให้เหตุผลไปในทางที่เป็นมิตรกับผู้หญิงเพราะฆาตกรไม่ต้องการฆ่าผู้หญิงไงมันก็อาจจะซิงกันเฮ้ยพออยู่ต่อหน้าผู้หญิงก็ทำเป็นดีผู้ชายก็ทำเป็นรุนแรงก็ได้ไม่ต้องกินยาแบบอ่ะแต่เรื่องแบบนี้ก็ไปตามนั้นก่อนหน้าที่จะไปฆ่ามันมีซีนหนึ่งข้ามไปมันเป็นซีนที่หลังจากที่เรารู้แล้วว่าไอ้ตัววิญญาณที่อยู่ในตัวมาไอ้เด็กมาส์เนี่ยแม่งคือใครคือไอ้เด็กมาส์เนี่ยแม่งฝันร้ายเว้ยแล้วมาขอนอนกับแม่ด้วยแม่มันก็นอนเอาผ้าห่มปิดแล้วแบบผวานอนผวาลูกมาขอนอนด้วยก็ให้นอนลูกมันก็นอนข้างเอ้ยซีนนี้พี่ขนลุกอยู่ความรู้สึกมึงคือแบบเฮ้ยเอาจริงเหร
มึงจะไปถึงขั้นนั้นไหมเรามีความคิดใครไม่คิดแม่งโคตรประหลาดอ่ะมึงจะใช้ร่างลูกเขาลวนลามแม่เขาเนี่ยนะสักพักไอเด็กมาแม่งเอ็นตัวมาเอ็นตัวปั๊บค่อยๆยกมือลูบค่อยๆยกมือลูบเจ้ากรรมปุ๊บแม่งมีเสียงเฮียอะไรดังขึ้นตัดฉากพอดีที่พูดถึงซีนนี้เพราะว่าเป็นอีกซีนหนึ่งที่ในตอนเรื่องหนังเรื่องเช็ดแม่แป๊บเดียวลืมชื่อแล้วพี่นาคเออเนี่ยไอ้ซีนที่เด็กมาลวนลามแม่ตัวเองเนี่ยใช้คำนี้ก่อนนะจะได้เห็นภาพกันชัดๆมันเล่นน้อยๆแต่รู้สึกเยอะๆในซีนมีแค่อะไรเด็กกับแม่นอนข้างกันเอามือลูบค่อยๆไหลเบาๆเนี่ยเป็นอีกเทคนิคนึงที่เอาจัมป์สแกร์มาบิดใช้ก็คือใช้เสียงของจำไม่ได้แล้วว่าเป็นเสียงโทรศัพท์หรือเสียงอะไรสักอย่างอะดังขึ้นมาแล้วก็ตัวแม่ต้องลุกขึ้นมากระทันหันก็ตัดฉากตัดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไปโดยปริยายนึกภาพป่ะเนี่ยแค่นี้เองกระแทกอารมณ์เราจะตายไม่เห็นจำเป็นต้องปุ้งปั้งปุ้งมึงผีมึงไม่ต้องขนาดนั้นพอหลังจากที่มาถึงบ้านเหยื่อต้อนรับขับสู้กันอย่างดีแต่บรรยากาศที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างอึดอัดแต่เอาจริงๆนะหนังยังทำให้เราอึดอัดกับอารมณ์ในซีนนะตรงเนี้ยแม่งไม่ได้เราดูแล้วความรู้สึกเราไหลไปกับเรื่องเฉยๆเราไม่รู้สึกเท่าเหมือนตอนที่ไอ้มาวมันลวนลามแม่มันอะตอนไอ้มาวมันลวนลามแม่มันอะเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเอาจริงเหรอไอ้เหี้ยมึงเอาจริงเหรอตอนนั้นอะเรายังมีความรู้สึกนี้แต่ตอนเนี้ยเราไม่มีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมึงจะฆ่ายาหน้ายาหน้าจะขนาดมันไม่มีมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นแต่สุดท้ายเรื่องราวชลมุนก็เกิดขึ้นจำเหตุการณ์นั้นได้ปะแม่แม่งชักปืนขึ้นมาไอ้เหี้ยพยายามจะฆ่ามือสั่นสุดท้ายแม่งแบบฉันทำไม่ได้สักพักปั๊บไอ้ตัวไมค์แทงมาเอาจริงๆเหอะก่อนที่ไอ้ไมค์จะโผล่มาแทงอ่ะพี่ยังคิดอยู่ในใจเลยว่าไอ้เด็กมาไปไหนเนี่ยเข้ามานั่งบ้านเขาเข้ามานั่งเข้ามาจิบน้ำชาไอ้เจ้าของบ้านแม่งกระชงน้ำชาจนเสร็จแม่งไปยืนในห้องน้ำแม่งทำอะไรเยอะมากอ่ะเยอะจนเรารู้สึกว่าไอ้เด็กมายไปไหนเนี่ยยาแก้แพ้หรือยาหลับตายไอ้เหี้ยแม่งมึงหลับไปเป็นชั่วโมงเลยเหรอแม่งยาหลับตายแล้วเราสงสัยและเป็นอีกจุดนึงที่ผมว่าไอ้โมเมนต์ที่หนังเขาเอามาเอาไปจากซีเควนต์นี้ก่อนเว้ยเพราะอะไรเพราะเขาต้องการให้มาเซอร์ไพรส์ตรงนี้แต่ผมเข้าใจอยู่ซีเควนต์เนี้ยแม่งค่อนข้างรับมือกับมันยากนึกภาพว่าเขาให้ไอ้มาหลับบนรถมาตั้งแต่เดินทางแล้วถ้าคุณต้องเป็นคนเล่าเรื่องคุณทำยังไงให้ไอ้มาวหายไปจากเศษสถานการณ์นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวไอ้มาวจะโผล่มาฆ่าสำหรับผมมี2วิธีเท่านั้นแหละคือให้เห็นไอ้มาวตื่นเลยแล้วเตรียมอาวุธรับมีดไปเลยไม่ต้องเซอร์ไพรส์ตอนฆ่าตอนแทงนั้นแต่ไปเล่นขยี้โมเมนต์ไปเลยหรืออีกทางนึงก็คือสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทำก็คือให้ตัวมาวพอมาถึงบ้านเนี่ยแม่งออกไปจากเรื่องไปเลยหายไปจากเรื่องเลยเดี๋ยวมึงมาโผล่อีกทีตอนแทงผมไม่ได้บอกว่าทางไหนดีไม่ดีกว่ากันนะแต่ผมมองว่าส่วนตัวผมอะเท่าที่คิดออกอะมันมี2ทางเนี้ยที่สามารถไปได้แล้วสามารถบิวอัพให้คนดูตื่นเต้นได้อันนี้เรามาพูดในฐานะที่แบบเรามาตั้งวงคุยกันอะถ้าเป็นส่วนตัวผมนะคุณคอมเมนต์ละกันฉากเนี้ยซีเควนต์เนี้ยผมอยากคุยกับทุกคนมากเว้ยว่าคุณจะเลือกทางไหน1คือให้เห็นไอ้มาวตื่นเลยแล้วแม่งเตรียมมีดรับมีดเอาให้หลอนน่ะเอาให้เรารู้สึกเลยว่าแม่กับเหยื่อจะตายในวันนี้แม่งเล่นให้ระทึกขวัญเป็นแอคชั่นไคลแม็กซ์ไปเลยหรืออย่างที่หนังเขาเลือกพอมาถึงบ้านมาวแม่งหายไปเลยจากเรื่องมีแค่แม่กับตัวเจ้าของบ้านแม่งนั่งจิบน้ำชากันถ้าเป็นผมอะไอ้เหี้ยคิดหนักมากอะเพราะถ้าเราไปทางที่ให้เห็นมาวเป็นฆาตกรไปเลยอะมันจะกลายเป็นแบบว่าชักกี้อ่ะฟีลลิ่งของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นฟิลชักกี้ไปเลยอ่ะซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีแต่ความมิสเตอรี่ความระทึกขวัญความเป็นเทเลอร์ของหนังมันก็จะดูลดลงมันจะดูเป็นหนังสแลชเชอร์ที่แบบฆ่ากันเน้นมันมากขึ้นอ่ะแต่นึกภาพว่าสิ่งที่หนังเขากำลังทำตอนนี้คุณเอามาวส์ออกไปจากเรื่องเลยอ่ะมันหายไปก็จริงเว้ยแต่มันหายไปนานจนผมมีคำถามเลยว่าไมค์หายไปไหนสุดท้ายแม่งก็ออกมาแทงสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาทำนะตรงเนี้ยตอนแทงก็ไม่เซอร์ไพรส์อยู่ดีผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังไงซะตอนจบแม่งก็จะไม่เซอร์ไพรส์อยู่แล้วอะเล่นไปทางบิ้วระทึกขวัญแบบให้มาวเห็นลุกเดินทำหน้าฆาตกรเลยปะเอาอย่างนั้นเลยไหมก็น่าจะดีนะส
วนตัวผมอะถ้าไปทางนั้นเลยก็น่าจะดีเออหนังเรื่องเนี้ยดีอย่างนึงคือเนี่ยพอจบฉากนี้ปั๊บหนังเรื่องนี้ไม่กักคือตัวมาลแม่งฆ่าเหยื่อคนนั้นได้เอาตรงๆนะตอนที่ไอ้มาลฆ่าเหยื่อคนเนี้ยเรามีความรู้สึกเหมือนกันว่าแม่ไอ้ตัวแม่มึงยืนทำอะไรเด็กแม่งกำลังแทงแล้วนะมึงยืนทำอะไรเอออย่างนึงที่หนังเรื่องนี้ลีและผมไม่ชอบในหนังเรื่องนี้คือเวลาไอ้เด็กคนนี้จะฆ่าใครหรือทำผิดอะไรอ่ะตัวละครรอบข้างจะยืนดูเฉยๆมันทำให้มีความรู้สึกว่าเส้นทางการฆาตกรรมของไอ้ตัวฆาตกรตัวเนี้ยแม่งโรยด้วยกลีบกุหลาบไม่มีเหี้ยอะไรมาขัดขวางเลยเก็ทว่าเหมือนแม่งเป็นเทพพระเจ้าแห่งการฆ่าคนไม่มีใครกล้าขัดขวางมึงพอหลังจากที่ตัวฆาตกรแม่งทำภารกิจสำเร็จไอเด็กมายแม่งก็เดินออกไปข้างนอกซีนต่อมาก็คือจะเป็นซีนที่มาวกับแม่ยืนคุยกันแต่ยืนคุยกันในบริบทที่แม่มึงไม่ได้เรียกมึงว่าลูกแล้วแม่มึงพูดในกรณีว่าคืนลูกมึงคืนลูกกูมากูทำภารกิจสำเร็จแล้วกูพามึงมาแล้วเนี่ยคืนลูกกูมาสิ่งที่ฆาตกรยิ้มเลยคือแบบมึงคิดว่ามาวยังอยู่อีกเหรอครั้งสุดท้ายที่มันอยู่อ่ะคือครั้งสุดท้ายที่มันบอกขอความรักจากมึงไงหลังจากนั้นน่ะมันเป็นกูหมดแหละเออตัวละครมันไม่ได้พูดหรอกแต่มันประมาณเนี้ยมึงมันเล่นง่ายกูรู้ว่าสุดท้ายมึงต้องพากูมาหาอีนี่มึงมันโง่จริงๆน่าจะพูดไปเลยโถให้อีควายมึงมันโง่อีควายอะไรแม่แม่งควักปืนจะยิงตัดชึบเป็นเสียงปืนสักพักมีตัวละครเจ้ากรรมเลยเป็นคนแก่ที่ไหนไม่รู้ถือปืนยาวมาสรุปไอ้เสียงปืนน่ะไม่ได้มาจากปืนสั้นของแม่พระเอกเว้ยมาจากไอ้ลุงปริศนาคนเนี้ยมายิงแม่เพราะเข้าใจว่าผู้หญิงคนเนี้ยกำลังจะทำร้ายเด็กไอ้เด็กคนเนี้ยแม่งก็เข้าไปกอดไอ้ลุงคนนั้นแล้วก็บอกว่าเขาจะทำร้ายผมเขาจะทำร้ายผมสวมรอยเป็นไอ้มาวส์เหมือนเดิมแม่แม่งก็พังงาบไม่รู้พูดอะไรอ่ะแต่ทำปากเหมือนจะพูดว่าปิงป่องช้าปิงป่องช้าช้าปิงป่องช้าปิงป่องช้าแน่นอนรับรองได้น่าจะพูดประมาณนี้แหละรองได้ก่อนตายแม่มันต้องเล่นปิงป่องช้าแน่นอนหลังจากจบฉากเนี้ยมาลส์ก็ตามสเต็ปอะเป็นเด็กกำพร้าก็มีบ้านหลังนึงรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงโคตรคลีเช่เลยนะเอาจริงๆผมถึงบอกอย่างนึงขอพูดเลยหลังจากอันนี้จบแล้วนะเรื่องจบแล้วนะเกลียดตอนจบอะจริงๆจบที่ไอ้คุณลุงคนนั้นยิงก็ยังได้เลยจบแบบไม่ค้างเติ่งให้คนด่าไปเลยก็ยังดีอ่ะยังดีกว่าแบบเนี้ยนึกภาพว่าอย่างเช่นจบด้วยเสียงปืนก็ได้เปิดมาเห็นกว้างแม่กับเด็ก2คนแม่งนอนเลยไม่ต้องเห็นเลือดนองพื้นที่อะไรทั้งนั้นแม่กับเด็ก2คนนอนเลยแล้วคุณลุงถือปืนยาวแล้วไม่ต้องบอกว่าใครยิงเว้ยจบกว้างที่คุณลุงคนนึงยืนอยู่แม่กับเด็ก2คนนอนกันจบแม่งเลยคนจะด่าให้มันด่าไปแม่งดีกว่าจบแบบเนี้ยสุดท้ายแม่งมาก็เป็นเด็กกำพร้าแล้วไปอยู่ในครอบครัวใหม่สุดท้ายเราก็จะเดาได้ว่าเฮ้ยถ้าแม่งมีข้อถ้าแม่งมีภาค2ก็คงจะฆ่าไปเรื่อยๆชอบคาแรคเตอร์ของตัวฆาตกรที่เซตมาอย่างนึงคือมันเป็นนักโกหกมืออาชีพพอแม่งจั่วว่าฆาตกรเป็นนักโกหกมืออาชีพปั๊บไอ้เหี้ยเล่นได้เยอะเลยพูดได้เลยว่าสมมติถ้ามีภาค2นะสิ่งที่ขยี้คือไอ้เด็กคนเนี้ยแม่งสามารถไปแบบสวมรอยเป็นเด็กสมมติมีพี่เลี้ยงมึงไปหลอกเย็ดแล้วฆ่าพี่เลี้ยงไปจัดฉากสร้างความรุนแรงแล้วให้เกิดขึ้นฆาตกรน่ะหนังมันจั่วว่าฆาตกรเว้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเหยื่อทุกคนต้องตายด้วยการแทงของมึงนี่ถูกป่ะเราสามารถบิดเล่าได้คือเหยื่อมันอาจจะถูกฆ่าโดยคนอื่นที่แม่งเด็กคนนี้จัดฉากโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมนึกภาพป่ะใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อให้ผู้หญิงคนนั้นดูชั่วแล้วก็ถูกฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แม่งพอมันจั่วเป็นนักโกหกมืออาชีพปั๊บไอ้ตัวฆาตกรเนี่ยมันดิ้นได้เยอะมันมีทางให้แตกไปได้เยอะมันเป็นส่งผลดีต่อการที่เฮ้ยมึงจะทำต่อยอดไปขายก็ได้มึงจะไปทางอินเตอร์เทนก็ได้แต่แขนงอย่างขยายไปได้เยอะมีอยู่อย่างนึงที่ผมโคตรสงสัยแล้วผมมองว่าผมไม่ชอบจุดนี้มากเลยจำได้ว่าประเด็นสุดท้ายที่หมอคนที่ไปสะกดจิตมาบอกกับแม่ว่าคุณจะยุติเรื่องนี้ได้ก็คือเราต้องรู้ว่าไอ้ตัวฆาตกรคนเนี้ยต้องการอะไรพอแม่มันรู้แล้วปั๊บเนี่ยแม่มันตัดสินใจจะไปฆ่าเหยื่ออีกคนที่เหลือเพื่อที่จะ
ครอบครัวกูจะได้อยู่เป็นสุขสักทีลูกกูจะได้กลับมาฆาตกรมึงจะได้แบบหมดทุกข์เอาง่ายหมดทุกข์หมดโศกอ่ะพูดภาษาไทยเลยปลดทุกข์ให้ผีแม่งจะได้ไปมีความคิดอย่างเดียวเลยพอเรื่องเริ่มไหลมาเรื่อยๆอ่ะแม่เริ่มไว้ใจตัวด็อกเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆเริ่มปรึกษาตัวด็อกเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆแต่พอมึงเจอทางออกปั๊บมึงแก้เลยไม่ปรึกษาด็อกเตอร์เลยเหมือนหนังพยายามหลบการปรึกษาด็อกเตอร์นึกภาพป่ะว่าทุกครั้งก่อนหน้านี้เวลามีปัญหามันจะหาทางออกไม่ได้ปรึกษาไอ้ด็อกเตอร์คนนี้ตลอดคราวนี้พอมึงเจอทางออกปั๊บมึงไม่โทรหาด็อกเตอร์เลยแม้แต่น้อยมันเป็นฟีลลิ่งเดียวกับที่ให้มาออกไปจากเรื่องก่อนในช่วงที่แม่แม่งไปถึงบ้านเหยื่อฟีลลิ่งเดียวกันคืออันเนี้ยด็อกเตอร์แม่งก็หายจากเรื่องเหมือนกันสรุปรวมแล้วหนังเรื่องเนี้ยพยายามให้ตัวละครบางตัวเบาะแสบางอย่างแม่งหายไปจากเรื่องแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเขาเลือกยกส่วนสำคัญบางอย่างออกไปจากเรื่องก่อนน่ะเขาเลือกยกในแบบที่มันแบบยังไม่แนบเนียนน่ะแล้วมันทำให้คนดูมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปไหนด็อกเตอร์หายไปไหนไอ้มาวหายไปไหนส่งผลให้จบซีเควนต์นั้นนะไม่ใช่จบเรื่องนะจบซีเควนต์นั้นน่ะแม่งไม่ปังอยู่ดีจบซีเควนต์นั้นไม่เซอร์ไพรส์ไม่ได้พีคเท่าที่ต้องการเนี่ยหนังเรื่องนี้มีจุดเนี้ยถ้าหนังเรื่องเนี้ยทำจุดนี้ได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้เฮ้ยแม่งหนังจะดูอัพความสยองขวัญแล้วอัพความเซอร์ไพรส์ได้มากกว่านี้สุดท้ายแล้วหนังเรื่องเนี้ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยสนุกอยู่ใช้ได้หลอนในระดับนึงสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยผมขอให้ไว้ที่7คะแนนแล้วกันหนังอย่างQuality ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะถ้าใครที่สุดสัปดาห์นี้กำลังหาหนังในระหว่างที่แม่งช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยแม่งมีหนังดูน้อยมากก็ลองไปดูQualityแล้วกันอ่ะขอฝากไว้ด้วยครับ Sick and Two เป็นแบรนด์เสื้อของพี่ท็อปเองที่ทำมาถ้าใครอยากเห็นสินตัวสินค้านะครับก็เข้าไปที่เพจ Sick and Two ได้เลยจัดส่งลงทะเบียนฟรีนะครับผมก็ใครสนใจที่จะใส่เสื้อสไตล์นี้ก็เข้าไปคลิกแล้วก็ถามสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับผมจัดส่งทั่วประเทศโอเคแล้วสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่ก็คือ Exif Entertainment คุณจะติดตาม Exif Entertainment ได้ที่ไหนบ้าง YouTube Exif Entertainment กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลย 2. Facebook ก็คือ Exif Entertainment Exif Entertainment เหมือนกันก็เข้าไปกดไลค์ไว้เลยอ่ะลาไปก่อนเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ